แลนด์เจ้าของคู่สีข้ามสายพันธุ์ที่ว่านี้ก็คือคู่นี้ล่ะครับน้องหมากับกระต่ายทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้นะครับเราไปรู้จักและจะชมเรื่องราวความน่ารักของคู่นี้กันดีกว่าครับน้องหมาชื่อพี่ปุ๋ยค่ะอายุ5ขวบน้องกระต่ายชื่อน้องหมอกค่ะ1ขวบครึ่งค่ะที่มาของน้องหมาพี่ปุ๋ยเป็นหมาก่อสร้างที่แม่เขามาคลอดไว้เดี๋ยวนั่งกับคุณแม่ค่ะแล้วเขามาคลอดไว้7ตัวก็เลยประกาศหาบ้านด้วยความว่าเป็นตัวเมียก็หาบ้านยากหน่อยก็เลยเลี้ยงเองน้องกระต่ายพอดีว่าได้มาหลังน้ำท่วมค่ะกลับมาบ้านจัดการบ้านใหม่ไปหาซื้อต้นไม้ปรากฏว่าไม่ได้ต้นไม้เลยสักต้นได้กระต่ายมาตัวนึงค่ะไม่ถูกใจเขารู้สึกว่าเออน่ารักดีปุ๋ยเป็นคนใจดีค่ะเป็นหมาที่ใจดีอยู่กับใครก็ได้แล้วเวลาพาไปวิ่งนะคะตอนเย็นนะคะเพื่อนบ้านจะมีกระต่ายเลี้ยงกันบ้างพี่ปุ๋ยก็จะไปยืนดูกรงกระต่ายเขาอยากเล่นรักทุกคนรักเด็กรักน้องหมอกด้วยส่วนน้องหมอกยังอยู่ในวัยโซนนิดนึงเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงค่ะแต่ก็เชื่อฟังเรียกชื่อรู้จักคำสั่งได้บ้างค่ะพี่ปุ๋ยเป็นหมาพื้นฐานนะคะไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่ว่าสามารถทำตามคำสั่งพื้นฐานได้เช่นนั่งสวัสดียกสองขาให้หงายให้กลิ้งอีกอย่างเราก็จะได้ดูสุขภาพช่วงท้องเขามีอะไรมีแผลมีอะไรไหมทุกวันก็จะให้หงายให้เล่นให้หงายอย่างเงี้ยค่ะกระต่ายก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดก็คือเขาก็จะจำได้ว่าเวลานี้กี่โมงก็ต้องได้อาหารแล้วนะถ้าช้าเขาจะมาเตือนค่ะมาวิ่งวนเนี่ยเป็นกระต่ายที่ชอบเลียเราอยู่อย่างเงี้ยก็จะมาเลียแขนเลียขาเอาใจเราอะค่ะและทีนี้พี่บุกปุ๋ยเขานอนอยู่ก็ชอบไปเลียพี่บุกปุ๋ยค่ะตอนคืนก็จะนอนก็จะไปส่งการส่งเหมือนส่งลูกเขานอนน้องหมอก็จะตามขึ้นไปด้วยไปส่งไปเข้าไปนอนบนที่นอนพี่บุกปุ๋ยค่ะสักพักก็จะให้เขาออกมาเรื่องอาหารพี่บุกปุ๋ยจะกินอาหารเม็ดนะคะเน้นอาหารเม็ดอาจจะตามใจบ้างที่จะคลุกอย่างอื่นให้อ่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นอาหารเม็ดค่ะแล้วก็ส่วนน้องหมอก็จะมีทั้งหญ้าแห้งแล้วก็หญ้าสดเวลาน้องกินผลไม้อย่างเงี้ยค่ะพี่ปุ๋ยจะไม่ไปยุ่งเลยแต่เวลาพี่ปุ๋ยกินอะไรน้องหมอจะเข้ามายุ่งตลอดก็ต้องคอยระวังน้องหมอกเนี่ยยังไม่ได้พาไปไหนค่ะด้วยความว่าเป็นกระต่ายก็กลัวเขาจะเครียดในการเดินทางส่วนพี่บุ๊กปุ๋ยเนี่ยค่ะไปเที่ยวบ่อยมากไปตลาดไปหน้าบ้านไปซื้อของก็จะพาพี่บุ๊กปุ๋ยไปด้วยตลอดค่ะเป็นบัดดี้เวลาออกไปข้างนอกเพื่อนบ้านก็ถามถ้าสมมติว่าไม่เห็นพี่บุ๊กปุ๋ยก็จะอ้าววันนี้บุ๊กปุ๋ยไม่มาหรอเขาจะถามถึงค่ะแล้วก็เวลาไปเที่ยวก็อย่างไประยองสุพรรณอย่างเงี้ยค่ะระยะใกล้ๆที่ไม่เกิน2ชั่วโมงไกลสุดก็ไปโคราชกันมาค่ะSince I came around, been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. รักที่สุดเปรียบเขาสองคนก็จะเหมือนลูกแล้วก็ให้เขาสองคนเป็นพี่น้องกันให้พี่เขาคอยดูแลน้องเวลาแม่ไม่อยู่ส่วนน้องหมอกเขาก็จะอ้อนพี่นิดหน่อยก็จะไปเลียแต่งขนให้พี่ปุ๊กปุ๋ยอะค่ะเลียขนตัวเองไม่พอเลียขนให้พี่ปุ๊กปุ๋ยด้วยค่ะเรียกได้ว่าถ้าปุ๊กปุ๋ยไม่ใจดีแล้วก็คงไม่ให้เจ้าหมอกอยู่ใกล้ๆแน่นอนล่ะครับและนี่ก็เป็นภาพความน่ารักของคู่ซีคู่นี้แหละครับใครที่มีเรื่องราวความแปลกน่ารักของสัตว์เลี้ยงก็สามารถส่งมาอวดกันได้ครับที่ Facebook ของ Pet Lover by Jer Hai ได้เลยครับเสียงอะไรหัวเข่าอันดีปรึกษาเขาสิครับงั้นนี่เลยผมกินมาตลอดแต่ถ้าขมไม่อร่อยเดี๋ยวนี้อย่างนะผมก็ขอบายนะครับกินง่ายเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกซ์ไงมีกลูโคซามีนและคอนโดรยตินคุณประโยชน์ที่สุนัขต้องการจริงหรอลองหามาทานดูเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกซ์This makes you cry, girl. I didn't mean it. Next time I should lie. The truth is inconvenient.
หอมน่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือความสุขอีกรูปแบบนึงนะคะที่จิ๊บนำมาฝากกันค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะย้อนกลับไปดูรายการของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ Facebook นะคะแฟนเพจของเราเพชรลัฟเวอร์บายเจอไฮค่ะแล้วก็สามารถแวะมาที่ร้านนี้ได้นะคะพัฟฟี่ฮับค่ะอย่าลืมติดตามรายการเพชรลัฟเวอร์บายเจอไฮของเราได้นะคะทุกๆวันเวลาแบบนี้นะคะเวลาเดิมค่ะเราจะกลับมาพบกันนะคะทั้งสาระความรู้รอยยิ้มแล้วก็ยังมีเสียงหัวเราะแถมให้กับคุณผู้ชมด้วยและสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเสียดายจังเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคราวหน้าเรายังมีความสนุกๆแล้วก็ความน่ารักแบบนี้มาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะมิมี่สวัสดีค่ะ